ศิลปะกับศาสนาเนี่ยมันมาด้วยกันเลยศิลปะเนี่ยมันเสริมศาสนานะครับพุทธศิลป์เสริมพุทธธรรมมันเราเจอศาสนาที่ไหนมันก็จะมีจิตรกรรมเนี่ยสอดแทรกเข้าไปที่นั่นนะครับจิตรกรรมก็คือการเล่าช่วงเวลาของวัฒนธรรมแต่ละอย่างเนี่ยบ้านเราเขาเรียกว่าเรามีธรรมอย่างแรกคือธรรมชาตินะครับอย่างที่สองคือธรรมวัฒน์ครับอย่างที่สามคือธรรมศาสตร์ธรรมชาติหมายถึงว่าเรามีแม่น้ำลำธารห้วยหนองคลองบึงเนี่ยครบถ้วนครับธรรมวัฒน์เรามีวัฒนธรรมที่ค่อนข้างจะโดดเด่นครับธรรมศาสตร์คือเรามีศาสตร์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่จะมาสอนกล่อมเกลาจิตใจมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้พอมารวมมาปุ๊บเนี่ยมันคือจิตรกรรมฝาผนังอาจารย์จำนงรัตนกูลช่างเขียนจิตรกรรมฝาผนังผู้มีใจศรัทธาอย่างแรงกล้าในการสร้างสรรค์ผลงานรับใช้พระพุทธศาสนาผ่านฝีแปลงลงบนผนังวัดวาอารามมานานกว่า30ปีเรามีโอกาสได้เขียนภาพเนี่ยเพื่อจะเผยแผ่ให้กับคนทั่วไปอ่ะมันเหมือนหนังสือเล่มใหญ่ที่เปิดตลอดเวลาใครมาก็มีโอกาสจะได้เปิดได้ชมอยู่ตลอดนะครับจิตใจที่มันมุ่งเน้นในเรื่องของวัดวาอารามอยู่แล้วนะครับพอมาเจอในเรื่องของจิตรกรรมฝาผนังที่มันมีโอกาสจะเล่าประวัติหรือข้อธรรมที่แทรกเข้าไปในภาพได้เนี่ยผมถือว่างานนี้ผมใช้พุทธศิลป์เนี่ยเสริมพุทธธรรมความภูมิใจมันเลยเกิดว่างานของเรามันคือสมบัติของประเทศนะที่เราทำเนี่ยเพราะนั้นไม่ได้แค่ค่าครองชีพนะแต่เราได้บุญด้วยงานจิตกรรมฝาผนังเนี่ยของผมเนี่ยหนึ่งก็คือเวลาได้มามันได้เรื่องมาก่อนเราเอาโจทย์เนี่ยครับมาขยายความว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันคืออะไรเอาเรื่องนี้มาจัดพื้นที่จนได้ตุ๊กตาก็คือว่าเป็นภาพสเก็ตนะครับวางองค์ประกอบแบบคอมโพสิชันแบบง่ายๆก่อนนะครับแล้วค่อยๆเคี่ยวเข้าไปในเรื่องราวที่มันเป็นหัวใจของเรื่องนี่แหละโดยใช้หนึ่งก็คือพอยต์เรื่องพอยต์เนี่ยเป็นจุดเด่นแล้วก็เป็นจุดรองจุด2จุด3เนี่ยเข้าไปในงาน1ชิ้นนะครับคอนเซปต์ในการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวิหารหลวงพ่อพุทธนาถนะครับวัดพยุหลวงสาวาสเนี่ยโจทย์ที่ได้มาเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทั้ง10ราชการนะครับกับพระพุทธศาสนาในราชการต่างๆเนี่ยท่านได้สร้างอะไรไว้บ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าด้านล่างของวิหารเนี่ยระหว่างหน้าต่างเนี่ยมันจะมีกรอบภาพที่ยังเหลืออยู่เนี่ยทั้งหมด12กรอบภาพทางพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเลยบอกว่านั้นก็เสริมในเรื่องของประวัติของวัดพยุหลวงเนี่ยตั้งแต่ประวัติตั้งเริ่มสร้างเลยครับ2371เนี่ยจนถึงปัจจุบันเลย196ปีด้วยกันเรื่องเล่าจะสนุกมากเพราะว่าผมใช้แม่น้ำเจ้าพระยาในการเล่าเรื่องทั้ง12กรอบภาพนี่แหละตัวนี้จะเป็นตัวบอกถึงว่าความเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของแม่น้ำเจ้าพระยา100กว่าปีเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับหลังจากได้ตัวนี้เป็นตุ๊กตาแล้วเนี่ยทำงานมาร่วมปีเนี่ยก็มาเริ่มการขยายรายละเอียดเพิ่มรายละเอียดแต่ละส่วนที่มีความสำคัญเนี่ยขยายขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นแบบจริงก็ใช้เวลาอีก2ปีรวมแล้วแบบนี้จะใช้ทั้งหมดเนี่ย3ปีด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นผนังด้านหน้าพระประธานเนี่ยคือรัชกาลที่10เนี่ยแหละก็จะเป็นเรื่องราวของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยจะเล่าถึงขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศเนี่ยแล้วก็จะเป็นพระพิธีขบวนเสด็จพระยุหยาตราทางสถลมาศแล้วก็จนมาถึงท่านออกสิงหบัญชรที่พระที่นั่งสุทัยสวรรค์เราจะเห็นตึกสำคัญตึกสูงเสียดฟ้าเลยในเมืองไทยเนี่ยก็จะแทรกเข้าไป
ด้านหลังของภาพนี่แหละเพื่อจะให้เห็นความเป็นปัจจุบันมากขึ้นนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นประเทศหนึ่งที่มีอารยธรรมที่สำคัญในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่สวยงามก็บ้านเดิมอยู่อำเภอจันทน์จังหวัดสงขลาที่บ้านก็เป็นคนใฝ่ในวัดวาอารามอยู่แล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยเป็นช่างก่อสร้างนะครับทำพวกโครงสร้างวัดนี่แหละแล้วผมก็ในฐานะเป็นลูกเนี่ยปิดเทอมก็ไปช่วยยกมูลบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับจนมีโอกาสว่าชอบศิลปะขึ้นมาเนี่ยพี่ชายก็ถามว่าชอบจริงหรือชอบเล่นล่ะบอกชอบจริงตอนจบม.3นะครับผมมาเข้าปวช.เนี่ยที่วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมนครศรีธรรมราชเนี่ยผมมาสอบเข้าได้ก็ได้เข้าแผนกวิจิตรศิลป์ก็ถือว่าได้เริ่มเรียนเป็นครั้งแรกเลยจนจบปวช.3เนี่ยผมก็มาสอบเข้าพ่อช่างนะครับที่กรุงเทพนี่แหละคณะศิลปะประจำชาติเอกกิจกรรมไทยสอบได้แต่ความตั้งใจว่าถ้าผมสอบไม่ได้แหละผมจะสอบจนกว่าจะสอบได้นะเพราะความตั้งใจเนี่ยผมไม่อยากไปเรียนที่ไหนแล้วผมจะไม่เขียนภาพลงบนฝาผนังนะแต่ผมจะล่างลงไปในกระดาษไขแล้วเกลาจนกว่าแบบผมจะสวยงามที่สุดเลยแบบแล้วถึงจะเอาแบบนี้ขึ้นไปก๊อปปี้บนฝาผนังนะครับหลังจากก๊อปปี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตัดเส้นด้วยสีซีเปียขั้นตอนที่เราเห็นเนี่ยสีน้ำตาลเขาเรียกว่าซีเปียนะครับเป็นสีที่ตัดเส้นเนี่ยตามโครงสร้างแบบเลยเพราะว่าแบบค่อนข้างจะละเอียดแต่ถ้าเราก๊อปปี้ลงด้วยคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนมันมีอายุแค่ประมาณ3เดือนเนี่ยมันก็จะจางหายไปแต่เวลาเราตัดเส้นเนี่ยเราสามารถทิ้งไว้ได้เป็นปีเลยนะครับช่างทั่วไปเขาอาจจะไม่ได้ใช้วิธีแบบผมนะครับแต่ผมถือว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่สามารถที่เก็บรายละเอียดไว้ได้นานเพราะโครงการนี้มันใช้เวลาถึง4ปีด้วยกันนะครับเพราะนั้นเราต้องเลี้ยงเส้นไว้ถึงเวลาสุดท้ายของงานคือปี69เนี่ยแหละเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นแค่ก๊อปปี้เนี่ยมันก็จะจางหายไปหมดเลยสีซีเปียเป็นสีที่ดูง่ายสุดเรียกว่าสีอิฐนะครับเป็นสีน้ำตาลนี่แหละเป็นสีกลางที่ไม่มีความเข้มสุดและก็อ่อนสุดนะครับเพราะนั้นดูง่ายสุดแล้วครับสีน้ำตาลครับเป็นเด็กบ้านนอกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยต่างคนก็ต่างบอกไปคนละอย่างแต่ผมนี่อยากเป็นครูสอนหนังสือนะมาสอบพ่อช่างเนี่ยก็ความตั้งใจนั้นก็ยังมีอยู่พอมาเรียนสอบเข้าปี3เนี่ยพระเจ้าพัชสุนันทาเนี่ยผมรู้สึกว่าเป้าหมายในการเรียนเนี่ยมันไม่ตรงกับชีวิตที่ผมจะทำนะครับคิดอะไรยังเป็นเด็กอยู่นะครับผมก็เลยเดินออกจากมหาลัยแล้วตั้งใจว่าจะไม่มาเรียนต่อไปแล้วเมื่อเด็กหนุ่มไฟแรงที่สับสนเส้นทางในชีวิตพอเรียนครูไปแล้วก็เกิดความไม่มั่นใจว่าตัวเองจะเก่งและจะนำความรู้ด้านศิลปะไปสอนคนอื่นได้ไหมช่างจำนงจึงตัดสินใจทิ้งทุกอย่างและออกเดินไปเรื่อยๆแต่ทว่าโชคชะตาได้นำพาให้เขาได้เดินมาเจอจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตเดินไปจนไปเจอวัดราชภาติกรามไปเจอท่านเจ้าอาวาสนะครับท่านก็เลยแง่คิดว่าเราเป็นจิตรกรเป็นคนเขียนรูปเนี่ยถ้าเธอเป็นครูไม่สำเร็จจงใช้ผลงานเป็นครูแทนก็เลยยึดมั่นถือมั่นมาในบัดนั้นนะครับมาทำงานด้านศิลปะอย่างมุ่งมั่นและก็ทุ่มเทมากนอกจากจะชี้ทางสว่างให้กับเด็กหนุ่มแล้วพระพรหมวชิรากรได้ให้โอกาสช่างจำนงได้พิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางในช่างจิตรกรรมไทยก็ถือว่าเป็นงานที่เปลี่ยนชีวิตจริงๆท่านให้ไปเขียนมาโดยให้ผมไปดูประติมากรรมชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปแปลเป็นภาพมาเขียนมาปรากฏว่าท่านเลือกภาพที่ผมเขียนนี่แหละเป็นปกหนังสือ
ชื่อว่าถือสวดมหาสันติงหลวงนี่แหละแต่ชื่อภาพที่เขียนก็คือพุทธกาญจนาภิเษกเอกนพรัตน์นะครับก็ได้ปกหนังสือแรกก็ภูมิใจมากนะครับแต่การทำงานชิ้นนั้นน่ะผมไม่รู้ว่าเป้าหมายมันคืออะไรแต่คือว่าเราทำงานให้เสร็จแต่ทางวัดน่ะท่านบอกว่าท่านมีเป้าหมายไว้ถ้าผมทำงานแล้วเขาเลือกงานผมเป็นปกเนี่ยท่านจะให้รางวัลวัดราชผาเป็นต้นกำเนิดของเรื่องมหาชนกนี่แหละก็เลยให้ผมเนี่ยได้เขียนชุดมรดกนั้นนะครับโดยการไปถวายตัวที่บางสนจิตนะครับถวายตัวเป็นนายช่างเพื่อจะเขียนชุดมรดกจำนวน42ภาพเป็นความภูมิใจครั้งหนึ่งในชีวิตที่ลืมไม่ได้เลยในชีวิตที่ผมจำมาตลอดนะครับแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นแนวทางในการดำรงชีพในด้านงานคนเขียนงานศิลปะเนี่ยมาจนถึงทุกวันนี้เริ่มแรกเลยงานชิ้นแรกก็คือเป็นชิ้นหลังพระประธานซึ่งเราเขียนเรื่องยมกปฏิหารแล้วก็จากตุโลกบาลทั้ง4เรามีพระประธานเรามีจุดเด่นอยู่แล้วครับทำยังไงให้งานจิตรกรรมเราเนี่ยไปเสริมจุดเด่นให้มันเกิดความงามเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้คือจุดสำคัญมากมีความสุขเลยครับในการทำมีความสุขมากเพราะตอนนั้นไฟแรงมากแล้วมีความภาคภูมิใจในการทำงานชิ้นนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายงานแรกนะครับที่เขียนลงบนผนังจริงๆเนี่ยพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสเนี่ยท่านให้ความเมตตาแล้วก็ยอมรับในฝีไม้ลายมือแม้แต่เป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบมาเนี่ยแต่ก็เราทำงานเต็มที่ครับหลังจากที่ตัดเส้นซีเปียเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนนี้ก็จะยากขึ้นนะครับคือการลงสีงานนี้จะเป็นงานศิลปะที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยไม่ได้เป็นสีแบบไทยโบราณจ๋าสีอะคริลิกแต่เทคนิคการเขียนวิธีการเขียนเราเขียนแบบสีฝุ่นไทยเพราะนั้นจะได้ลักษณะงานที่ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบงานจิตรกรรมไทยแต่ร่วมสมัยมากขึ้นครับเทคนิคที่ผมเขียนเนี่ยคือการเขียนสถาปัตยกรรมทั้งหมดนะครับรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยให้เสร็จเรียบร้อยทั้ง 100% เลยนะครับตัวละครเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานที่จบงานนะครับเพราะว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยถ้าเราเขียนคนไว้ก่อนเนี่ยเราต้องมาเว้นตอนเขียนนะครับแต่ถ้าเทคนิคของผมเนี่ยทำให้สถาปัตยกรรมดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนการทับซ้อนของจริงนะครับผมเหมือนเราถ่ายภาพอะเราถ่ายภาพคนที่มายืนแล้วก็สถาปัตย์อยู่ข้างหลังอะมันจะชัดเจนทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังด้วยทำให้งานดูสมจริงมากขึ้นนะครับเทคนิคของสีผมเนี่ยจะมีด้วยกัน3กลุ่มสีด้วยกันสีน้ำตาลสีน้ำเงินสีเขียวเนี่ยโทนไล่จากโทนอ่อนไปถึงโทนเข้มเลยมีทั้งหมด15สีส่วนสีที่ผมใช้เข้มที่สุดกับอ่อนที่สุดเนี่ยไม่ใช้ดำกับขาวครับจะใช้สีเหลืองครีมกับใช้สีน้ำตาลแดงเป็นสีเข้มสุดส่วนขั้นตอนการลงสีเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากนะครับก็จะใช้เวลามากกว่าปกติเพราะว่าเวลาเขียนสีแล้วผมใช้สีอะคริลิกเนี่ยเป็นสีโปร่งแสงนะครับมันเลยทำให้ต้องใช้เวลาในการลงเนี่ยทับกันหลายครั้งด้วยกันกว่าสีมันจะแน่นแหละดูพื้นเป็นพื้นเหยียบแล้วมันไม่จมหายไปนะเขียนหินก็ต้องเป็นหินนะเอามาเฟี้ยงหัวแตกได้นะครับของผมเนี่ยต้องให้มันหนักนั่นอย่างนั้นเลยเพราะนั้นการเขียนสีของผมเลยใช้เวลาเยอะใช้ขั้นตอนมากแต่ผลงานที่ออกมามันก็สมเวลาครับสมเวลาที่ทำไปแล้วก็หลังจากนั้นแล้วเราก็เริ่มใส่เรื่องของแสงของเงาแล้วก็ลายเส้นที่แสดงความเป็นไทยเนี่ยก็ค่อนข้างจะชัดเจนเพราะนั่นคือจิตรกรรมที่นี่เนี่ยใช้เวลาเขียนเนี่ยเขียนสี4ปีเขียนแบบ3ปีก็7ปีด้วยกันนะครับจริงๆการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังนะผมมีความรักในงานจิตรกรรมฝาผนังมากนะครับเวลาผมเขียนเนี่ยมีความสุขมากนะครับลืมเวลาก็มีนะครับไม่หิวข้าวก็มีคือทุ่มเทและตั้งใจมุ่งมั่นกับสิ่งเหล่านั้นนะครับในการเขียนงานแต่ละที่นะครับ
บางที่ผมอยู่เป็น10กว่าปีครับอยู่ที่เดียวเลยไม่ไปไหน10กว่าปีเนี่ยคนก็ยังงงว่าปกติแล้วเขาอยู่กันปี2ปีก็ย้ายแล้วแต่ผมเนี่ยอยู่เป็น10ปีผลงานของอาจารย์จำนงหลายชิ้นใช้ระยะเวลามากในการสร้างสรรค์ผลงานเช่นผลงานชิ้นเอกชิ้นหนึ่งที่อาจารย์จำนงใช้เวลาทำงานร่วม12ปีนับตั้งแต่ออกแบบร่างที่วิหารปัญจวัคคีย์วัดพระปฐมเจดีย จิตรกรรมวิหารพระปฐมวัคคีย์วัดพระปฐมเจดีย์เนี่ยเราจะเขียนเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบ่งเป็น2ห้องด้วยกันห้องที่เรายืนเนี่ยห้องด้านในเนี่ยจะเขียนเรื่องตั้งแต่ยุคพระเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยการเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็การบรรจุพระบรมธาตุในการสร้างเจดีย์องค์แรกเนี่ยจนมาถึงยุคเมืองเถื่อมทองเนี่ยหรือว่าทวารวดีเนี่ยมีการสร้างเจดีย์องค์กลางเนี่ยครอบอีกครั้งหนึ่งการเขียนจิตรกรรมของวิหารพระปฐมวัคคีย์เนี่ยเราจะผ่าสถาปัตยกรรมเพื่อจะให้เห็นการครอบข้างในเพราะว่าเวลาคนชมจิตรกรรมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยรู้ว่าข้างในมันคืออะไรเพราะนั้นคือคำอธิบายนี้มันคือภาพอธิบายภาพเป็นตัวเล่าเรื่องส่วนไอ้ตัวครอบเนี่ยที่เห็นเป็นสีทองเนี่ยเขาเรียกว่าสินเทานะครับตามโบราณประเพณีเนี่ยเป็นตัวแบ่งเรื่องเวลาเราเขียนเรื่องหลายๆเรื่องรวมกันเนี่ยแบบประเพณีเขาจะใช้ตัวสินเทาตัวนี้กั้นดึงให้สถาปัตย์องค์เนี้ยโดดเด่นขึ้นมาให้เห็นลักษณะขององค์สถาปัตย์เนี่ยชัดเจนแล้วก็เล่าได้ง่ายขึ้นส่วนประตูหน้าต่างเนี่ยจะเขียนเป็นทวารบานนะครับคือเนื่องจากว่านครปฐมเนี่ยเป็นเมืองที่ร่วมสมัยในเรื่องของสถาปัตยกรรมโครงสร้างของสถาปัตยกรรมจะเป็นรูปแบบฝรั่งเนี่ยเข้ามาซุ้มประตูต่างๆจะมีเป็นความโค้งแบบสากลมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ผมก็เลยขอทางวัดว่าอยากจะเขียนทวารบานเนี่ยในรูปแบบที่มันร่วมสมัยมากขึ้นนะครับการยืนกันอะไรเนี่ยจะไม่เหมือนทวารบานยุคเก่าเป็นเทวดาที่เฝ้าประตูที่สวยงามไปอีกแบบนึงการสร้างจิตรกรรมหลังนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อเนี่ยอุทิศเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในที่ตอนพระองค์ท่านเนี่ยมีพระชนมายุถึง80ปีนะครับปี2550นะครับงานนี้เสร็จเมื่อปี2552เนี่ยก็ถือว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วโดยเรียบร้อยนะครับวิหารหลังนี้เนี่ยก็ผมถือว่าเป็นไฮไลท์ของชีวิตผมนะครับเพราะว่าผมสัญญากับตัวเองว่าจะทำให้ที่นี่เป็นห้องแสดงงานตลอดชีวิตให้ได้ด้วยวัยหนุ่มนะครับมันเลยทำให้หัวใจและก็จิตวิญญาณทั้งหมดมันทุ่มเทกับการเขียนภาพจิตรกรรมเนี่ยในความเป็นพุทธนะครับผมอยู่กับวัดมาแต่เล็กเนี่ยเพราะนั้นคือเรื่องนี้ถือว่าเราสะท้อนว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณพระศาสนาเนี่ยถือว่าเป็นคนกตัญญูต่อศาสนาที่ตัวเองนับถือครับขั้นตอนการปิดทองเนี่ยเราใช้ยางมะเดื่อเราใช้ยางมะเดื่อแบบโบราณเลยนะแบบเทคนิคของโบราณเลยยางมะเดื่อส่วนนี้ที่จะปิดทองคำเปลวก็คือในส่วนที่เป็นหน้าบันที่เป็นทองคำที่เป็นเครื่องต่างๆที่เป็นทองนะครับจะใช้ทองคำเปลวทั้งหมดเลยทองคำเปลวเนี้ยมันต่างกับสีทองอย่างหนึ่งก็คือมันจะสะท้อนออกมายามที่โดนแสงเท่านั้นนะครับสีทองเนี่ยมุมไหนก็จะเป็นสีทองหมดแต่ถ้าเป็นทองคำเปลวมันจะล่อแสงเขาเรียกว่าล่อแสงเสน่ห์ของทองคำเปลวก็เป็นที่น่าสนใจของงานจิตรกรรมไทยปิดทองโบสถ์วิหารหน้าบันช่อฟ้าเบลกาเสร็จเนี่ยเราก็มาเก็บรายละเอียดสุดท้ายคือตัวละครนะครับนั่นคืองานสำเร็จนะครับตัวละครเสร็จคืองานก็สำเร็จสามารถเล่าเรื่องได้ตัวละครคือหัวใจของเรื่องในการเล่าเรื่องสถาปัตยกรรมทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์ต้นไม้เนี่ยทำให้ความชุ่มชื้นภาพมีชีวิตนะครับเพราะนั้นทั้ง3อย่างนี้มันขาดไม่ได้เลยทำให้มันเกิดงานจิตรกรรมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์โดยมีทั้งเรื่องทั้งเนื้อหาสาระและก็สีสันธรรมชาติเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนจริงนะครับเหมือนจริง
อีกหนึ่งผลงานที่อาจารย์จำนงประทับใจคืองานที่ยากที่สุดในชีวิตเมื่ออาจารย์จำนงต้องวาดเพดานภายในเจดีย์ที่สูงถึง22เมตรวัดดอนทองวัดป่าเนี่ยเป็นวัดที่สามารถรับนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยเพื่อมาอบรมเพราะนั้นที่นี่เลยเป็นแหล่งที่จะต้องให้ความรู้ในเรื่องของพุทธประวัติเนี่ยเป็นเบื้องต้นเนี่ยโครงสร้างของจิตรกรรมเนี่ยเราจะมีด้านบนสุดแหละก็คือดวงดาวก็คือจักรวาลครับลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นชั้นพรหมและลงมาก็เป็นชั้นเทวดาชั้นเทวดาเราจะเห็นว่าเทวดาก็จะมีเป็นหน้ายักษ์เป็นหน้าครุฑหน้านาคก็คือหมายถึงว่าความดีเนี่ยไม่ได้หมายถึงรูปกายความสวยความหล่อนะครับแต่หมายถึงว่าจิตใจลงมาก็เป็นชั้นของพุทธประวัตินะครับตั้งแต่ทูลเชิญเสด็จลงมาประสูติเนี่ยจนถึงดับขันธปรินิพพานเนี่ย80 ตอนส่วนลงมาข้างล่างเนี่ยก็เป็นพระอริยสงฆ์รวมแล้วคือ64 รูปนะครับที่อยู่ด้านบนโดมเจดีย์นี้นะครับโครงการนี้เนี่ยใช้เวลาเขียนเนี่ยเริ่มพ.ศ. 2553ใช้เวลาประมาณสัก4ปีนะครับผมงานถึงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสูง22เมตรเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ใหญ่และก็สูงที่สุดในประเทศที่ผมเคยทำมาเป็นช่างเขียนเนี่ยอันแรกเลยนะครับต้องรักในงานเขียนก่อนงานจิตรกรรมก่อนเขาถึงบอกว่าพรสวรรค์กับพรแสวงมันมาด้วยกันนะครับมันจะประกอบกันนะครับคนที่มีความเก่งมีความฉกาจเรื่องเหล่านี้เวลาเขาไปไหนเขาจะเก็บครับเขาจะถ่ายภาพเขาจะไปสเก็ตอะไรเนี่ยเก็บความรู้เนี่ยแล้วอันที่สำคัญอีกอย่างนึงคือจินตนาการเมื่อเก็บเมื่อสะสมเมื่อกอบโกยมาแล้วก็มาอยู่ในคลังอ่ะจากคลังนี้แหละเราก็มาปฏิติดปต่อให้มันเป็นถึงเรียกว่าจินตนาการแล้วก็ถ่ายทอดลงไปลงตรงฝาผนังเนี่ยสำคัญอีกอย่างก็คือทีมงานนะครับผมมีทีมงานประมาณ10คนด้วยกันแล้วเขาก็มีหน้าที่สำคัญเราก็รักเหมือนครอบครัวครับผมก็บอกว่าทุกครั้งนะครับว่าได้เงินแล้วก็ขอให้ได้บุญด้วยนะครับเพราะงานของเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเป็นประโยชน์กับการศึกษาของคนทั่วไปด้วยนะครับผมทำอะไรผมต้องทำให้ได้นะครับผมมีความตั้งใจมากแต่ไม่ใช่ว่าถ้าทำแล้วมันทำไม่ได้แล้วจะคาดคั้นตัวเองผมเป็นคนที่มีความตั้งใจแล้วรู้ว่าความสามารถเรามีแค่ไหนแล้วทำอะไรเป้าหมายผมจะเป็นคนที่ไม่วางเป้าหมายไกลมากนะครับผมจะวางเป้าหมายใกล้พอมันสำเร็จผมจะวางเป้าหมายต่อนะครับเพราะนั้นผมจะมีความสำเร็จอยู่ตลอดเพราะว่ามันเป็นกำลังใจให้กับผมเองอะไรไอ้เป้าหมายที่ผมเสร็จเนี่ยผมดำรงชีพเนี่ยในอาชีพนี้อาชีพเดียวครับผมไม่มีอาชีพอื่นนะผมเขียนอย่างเดียวเพราะนั้นคนก็ทักผมนะว่ามือเสียกับตาบอดเป็นขอทานเลยนะผมบอกว่าคงจะใช่อ่ะเพราะว่าเรามีมือในการทำงานนะครับมีหัวใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนี่แหละแล้วงานผมเนี่ยผมคิดว่าผมมีโอกาสได้ทำงานต่อไปผมจะทุ่มเทอย่างนี้ครับตลอดไปแล้วก็จะดำรงไว้ซึ่งความตั้งใจในการทำงานเนี่ยแล้วก็จะรักษาชื่อเสียงเหล่านี้ครับทำงานสมบัติของประเทศของพระศาสนาเนี่ยให้ดำรงคู่เมืองไทยต่อไป